survive. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่นี่ฮะบีเกิลบ้านม้าหมุนครับซอยบรมราชชนนี74ครับซึ่งเป็นฟาร์มน้องหมาพันธุ์บีเกิลที่มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆครับเดี๋ยวตามผมเข้ามานะครับว่าที่นี่เขาจะมีวิธีการเลี้ยงดูมีตัวอะไรเด่นๆมีตัวไหนน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามผมเข้ามานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ที่บีกันบ้านม้าหมุนเขตทวีวัฒนาแล้วก็มานั่งอยู่กับคุณกอล์ฟและคุณแหม่มสวัสดีครับคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับตามซื้อกันหน่อยเนาะแหม่มเนาะเกี่ยวกับน้องหมาที่บ้านค่ะเป็นสุนัขสายพันธุ์ลิงกันที่บอกลิงกันนี่เพราะว่ามันดื้อมันดื้อคือถ้าเกิดว่าใครจะเลี้ยงบีกันนะครับนะต้องทำใจนิดนึงทำใจนิดนึงกับของพังรองเท้าพังรองเท้าเนี่ยเก็บมีคู่เนี่ยหลายข้างค่ะหลายข้างแล้วก็เอามาแมทกันแบบนั้นเหลือข้างนึงแบบนี้เหลือข้างนึงมาแมทครับเดี๋ยวเราพูดถึงบ้านน้าหมุนหัวเรานิดนึงเนาะค่ะชื่อแปลกๆนะแม่ไม่แปลกนะอ่ะไม่แปลกนะเพราะตัวแรกเลยหนูตั้งใจว่าหนูจะชื่อนี้แต่แฟนบอกว่าไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันดื้อบอกไม่เอาหนูจะเอาชื่อนี้จะมีม้าหมุนตัวนึงเป็นตัวที่ตั้งฟาร์มเลยค่ะคนเขาก็ FC เยอะติดตามกันเยอะ7ปี8ปีแล้วค่ะโอ้แสดงว่าบ้านม้าหมุนเราเนี่ยเปิดมานานเหมือนกันเนาะแสดงว่าได้จดทะเบียนกับสมาคมวัฒนธรรมสุนัขประเทศไทยเรียบร้อยจดค่ะจดทะเบียนพาณิชย์อะไรจดเรียบร้อยค่ะไม่ต้องกลัวสัมภาระครับจ่ายภาษี 100% ดีก็มีเป็นเอกลักษณ์มากค่ะโดยเฉพาะหูเนาะหูยาวแต่หูตึงนะครับตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อเบลลี่เบลลี่ครับส่วนตัวนี้ก็หมูปิ้งหมูปิ้งอันนี้ก็ถั่วแดงอันนู้นปีนกงเก่งใบกำลังน่ารักมากน่าจะเป็นกี่เดือนแล้วสองเดือนสามเดือนค่ะสามเดือนค่ะสองตัวนี้สี่เดือนค่ะพ่อเป็นเชื้อสายไทยแลนด์แชมป์ตัวนี้แหละครับก็เหมือนกันครับเหมือนกันนะตัวนี้ก็อันนี้ก็ลูกอาดัมค่ะลูกอาดัมอันนี้ก็ลูกถอยของไทยแลนด์แชมป์เหมือนกันแล้วเราจะมาพูดถึงตัวเด่นๆของฟาร์มที่นี่นะครับว่ามีตัวไหนบ้างเดี๋ยวเราพูดถึงทีละตัวเนาะโอเคครับราวของบีเกิลบ้านพาบุญเรามีความเป็นมาอย่างไรครั้งแรกเลยตอนเด็กๆก็ไปโรงเรียนแล้วไปเห็นหมาอยากได้ก็อุ้มขึ้นรถแล้วรถเขาไม่ให้ขึ้นค่ะเป็นหมาพันบีเกิลบีเกิลเลยนะเขาไม่ให้ขึ้นปุ๊บทำไงก็เดินกลับบ้านประมาณ3 โลอย่างที่พอมาถึงบ้านแม่ไม่ให้เลี้ยง
ก็งองแงแม่ก็จนมาเรื่อยๆค่ะก็เลี้ยงตัว2ตัวมาเรื่อยๆตัวล่าสุดที่เริ่มอยากคิดจะทำไปได้ม้าหมุนจากฟาร์มแถวโคราชครับก็ไปเอามาปุ๊บแรกๆเราก็ไปผสมคนอื่นก่อนก็แบบเราเริ่มเก็บตัวเมียเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้เพื่อนให้พ่อพันมาได้พ่อพันมาจากเพื่อนที่เขาให้มาฟรีก็เอามาแล้วมาผสมกับม้าหมุนครับอันนี้เหมือนกับเลือดเขาเข้ากันนะครับมันก็จะเป็นหน้าตั้งแต่ย้อนกลับไปดูหน้าลูกหมาที่บ้านก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มาตลอดแล้วก็เคมีตรงกันใช่เคมีตรงกันสายเลือดเลือดเข้ากันก็เลยที่จะมาแบบเข้ามาอุ้มหมาบ้านนี้น่ารักก็เนี่ยมาจากหมาคู่นี้เก็บตัวเมียเพิ่มมาเรื่อยๆจนตอนนี้ตัวเมียมีประมาณเกือบ30ตัวเก็บตัวไหนที่ฟอร์มดีๆเราก็ถามครูทอมนิดนึงว่าตัวนี้ส่งประกวดได้ไหมอะไรประมาณนี้เราก็บอกว่าถ้าเขาบอกว่าโอเคเราก็จัดเต็มที่เลยพ่อพันนิดนึงครับน้องแหม่มค่ะได้ข่าวว่าตรงนี้ระดับแชมป์ด้วยใช่ครับตอนนี้ก็จะมีพ่อพันประจำบ้านที่เป็นไทยแลนด์แชมป์2คนครับอาดัมได้มาจากฟาร์มของพี่จอยค่ะพี่จอยลบบุรีพี่สาวแบ่งมาให้แล้วพี่สาวแบ่งมาให้รู้จักใช่ไหมพี่จอยรู้จักอีกตัวหนึ่งก็จะมาเชลที่เพิ่งได้แชมป์ฝึกมาล่าสุดเมื่อ2เดือน3 2 3เดือนที่แล้วจบมาเมื่อประมาณมกราค่ะมกราต่อไปก็จะ3ตัวนี้แหละค่ะที่ดูแววแล้วว่าจะไปได้มั้ยพูดถึงหรือนึกถึงเนี่ยพี่เกิ้ลของบ้านมาหมุนเราเนี่ยจะนึกถึงยังไงบ้างนึกถึงยายนึกถึงแม่การดูแลลูกค้าหลังการขายครับว่าโครงสร้างทั่วไปก็จะหูใหญ่ปากใหญ่ขาใหญ่อย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องสุขภาพสำคัญเลยสำหรับการดูแลลูกค้าของแม่มอ๋อยังไงครับแม่มครับแม่มจะถามไทยตลอดค่ะตั้งแต่ส่งไปเลยค่ะแล้วก็ถึงขนาด 3-4 ขวบถ้าแม่ๆเขาโพสอะไรเงี้ยมันก็จะคุยเข้าไปคุยเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างคือเราไม่ได้ขายปุ๊บแล้วเราก็แบบไปเลยถ้าเจ็บป่วยเบื้องต้นส่งยาให้เป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันครับใช่ค่ะถามไทยกันตลอดวัคซีนแม่มจะทำให้1เข็ม1ชุดอะค่ะแล้วก็ถ่ายพยาธิ 2-3 ครั้งส่งมอบพี่ประมาณ50วันค่ะระหว่างส่งก็คือเราจะกำชับลูกค้าว่าไม่ปล่อยลงพื้นลงดินเด็ดขาดนะการรับประกันก็1เดือนครับ1เดือนคือถ้าหมาเป็นอะไรเราพร้อมรับกลับพร้อมเปลี่ยนตัวใหม่ให้พร้อมอะไรแล้วแต่ที่ลูกค้าเขาโอเคโอ้โหนี่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้ามาในที่นี่ผมนึกว่าเพชช็อปแต่แนะนำนิดนึงครับมีอะไรบ้างที่วางอยู่เนี่ยแล้วเอามาเพื่ออะไรบ้างครับเนี่ยเพื่อให้ลูกหมาที่บ้านได้กินนะคะช่วงแรกเกิดก็จะเป็นกินสีฟ้าตัวนี้ค่ะเป็นพอดีสูตรลูกหมาค่ะเป็นกินตอนแรกเกิดแล้วส่วนโตขึ้นมาสักประมาณ2เดือนให้กินเป็นตัวนี้ค่ะเม็ดเล็กนิดนึงครับแล้วเวลาที่เราขายลูกหมาไปเนี่ยเราจะแถมอาหารให้เขาได้กินต่อใช่ก็คือแนะนำเขาไปด้วยใช่แนะนำไปด้วยเลยแชมพูอะไรพวกนี้เราก็จะใช้พวกนี้หมดเลยค่ะเราจะแจ้งลูกค้าให้คือใช้แชมพูเป็นพวกสูตรพวกนี้ค่ะมันจะกลิ่นหอมแล้วก็พวกลดเชื้อรานิดอะไรพวกนี้ค่ะค่ะส่วนพวกครีมทาผิวอะไรที่แบบแห้งก้านอะไรก็เป็นจะเป็นครีมพวกนี้ค่ะตัวนี้แหละครับตัวนี้เป็นแชมพูแห้งค่ะเหม็นๆก็ฉีดเลยค่ะฟอกๆเลยเดี๋ยวเรามารู้จักกับพ่อพันธุ์ที่ทางบ้านม้าหมุนของเรานี่หน่อยนี่ก็คือเจ้ามาเชลค่ะมาเชลครับว่าดูเด่นของมาเชลเป็นยังไงครับผมชอบที่ตรงว่าเขานิสัยร่าเริงเจอใครก็เล่นไปหมดแล้วก็อารมณ์ดีหัวใหญ่ๆหูยาวๆปากใหญ่ๆแบบนี้ค่ะถูกสเปคแบบทุกคนก็จะชอบเชลเยอะทางเวลาเจอคนแปลกหน้าวิ่งเข้าหาหมดชอบผ่านการประกวดหรือยังครับผ่านเรียบร้อยแล้วค่ะจบแชมป์มาประมาณต้นปีค่ะโอ้โหผ่านเดือนนี้เท่าไหร่ครับประมาณ15เดือนค่ะ15เดือนโอ้โหเป็นหนุ่มเต็มที่เป็นหนุ่มเต็มที่กำลังเลือดพ่านเลยค่ะได้ทายาทยังครับมาครอบหนึ่งแล้วค่ะโอ้โห yes. ออกมา5ตัวค่ะแสดงว่าจองหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดตั้งแต่ในท้องแล้วค่ะเขาเรียกว่าไซส์15นิ้วค่ะ15นิ้วเนาะใช่ค่ะดูหลักๆบีเกิลมีกี่ไซส์ครับ13กับ15ค่ะ4มาตรฐานค่ะ3สีค่ะนี่คือเจ้ามาแชลมาแชลแล้วโอ้โหลูกแหมเรื่องนี้นะอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำคือเจ้าอาดัมอาดัมครับสรรพคุณหน่อยครับอาดัมก็จะเป็นบีเกิล
13นิ้วก็คือตัวสั้นเนาะครับตัวสั้นครับหัวโตโตหูยาวให้ขาขึ้นท่อเดียครับตามมาตรฐานครับอาพานตามมาตรฐานระดับมาลิกสำหรับคนที่ชอบเล็กในบ้านตัวเล็กเล็กตัวอย่างนี้สีเขาเรียกมาตรฐานสามสีสามสีครับสีแม่ครับดีกี้ครับดีกี้จบแชมป์มาประมาณสิ้นปีค่ะแสดงว่าอายุก็ยังประมาณปีแปดเดือนหนุ่มเต็มที่เลยเนาะหัวแดงเมื่อกี้นี่ลูกเขาค่ะอ๋อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างอาดามอาดามนี่จะไปดูพี่สาวแบบมาให้ครับเป็นจากบุตรพี่จอยที่อยู่ลพบุรีไปเห็นไปเห็นเดินเล่นกับอะไรอยู่ข้างล่างบ้านเขาหนูจะเอาตัวนี้แล้วก็อุ้มขึ้นรถเลยไอ้ฉายาบ้างยังครับอดัมก็มีหลายคอกแล้วนะคะครับมาหลายคอกแล้ว 2-3 คอกแล้วค่ะอืมฟอร์มก็สั้นๆครับช้ามาจะปล่อยให้วิ่งเล่นในคอกนี้ค่ะพอกินอะไรเสร็จเรียบร้อยขับถ่ายเสร็จเรียบร้อยเข้าไปนอนในห้องแอร์ค่ะแล้วประมาณตกประมาณบ่ายสี่โมงก็ออกมาค่ะวิ่งเล่นขับถ่ายให้เรียบร้อยก็เข้าห้องแอร์ค่ะเด็กก็มีปัญหาเรื่องฮิสโตกไหมบ้านแบบไม่มีค่ะไม่เคยมีเลยใช่ค่ะเราจะกลัวเราจะค่อนข้างป้องกันเรื่องฮิสโตกเพราะว่ามันร้อนจัดมันร้อนจัดครับครับครับแต่ว่าแต่ก็ต้องป้องกันไว้ไม่ให้เกิดใช่แต่ว่าหน้าร้อนก็จะนิดนึงค่าไฟฝากครับหน้าร้อนระวังกันนิดนึงเรื่องอากาศร้อนๆเนาะโอกาสที่มีฮีทสโตรกก็คือพยายามน้ำอย่าขาดร้อนมากดันเข้าห้องแอร์หลักๆเลยบีเกิลส่วนมากที่เป็นอ่ะเชอร์รี่อายค่ะเชอร์รี่อายแต่ที่บ้านจะไม่ค่อยเป็นค่ะน้อยมาก100ตัวจะเจอสัก20ตัวแต่ถ้าเป็นก็รักษาง่ายค่ะแค่บอกเราเดี๋ยวเราจัดการให้เนาะครับแล้วเรื่องผิวหนังมันก็มีบ้างอะค่ะผิวหนังแต่เราก็รักษาได้เป็นพวกแชมพูอย่างที่แม่บอกแชมพูพอดีก็รักษาแบบอาการผิวหนังได้สูตรแก้คันสูตรยีสต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะค่ะอันนี้ห้องอนุบาลลูกหมาค่ะมีลูกหมาเราก็จะให้อยู่ห้องนี้ค่ะอายุเท่าไหร่ครับเราถึงอายุแรกเกิดถึง1เดือนค่ะจะให้อยู่ห้องนี้พอเริ่มแบบกินเองแข็งแรงแล้วเราก็จะเข้าห้องแบบบ้านค่ะสรุปนิดนึงครับแมมค่ะตอนนี้บีเกิลบ้านมาหมุนเราเนี่ยพ่อพันธุ์กี่ตัวแม่พันธุ์กี่ตัวพ่อพันธุ์มีไทยแชมป์2ตัวแล้วก็เป็นสายธรรมดา2ตัวค่ะส่วนแม่พันธุ์ก็ประมาณเกือบ30ตัวค่ะโอ้แสดงว่าบีเกิลเราก็มีให้มีเรื่อยๆค่ะมีเรื่อยๆส่วนมากที่บ้านเขาจะจองกันจองเข้ามาพอคลอดปุ๊บมันก็จะหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเส้นทางการเข้ามาที่นี่ไม่ยากค่ะพิมพ์อนุบาลพลอยแก้วบรมราชชนนี74เขตทวีวัฒนาค่ะก่อนเข้ามาต้องโทรบอกก่อนค่ะนัดกันนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องเตรียมตัวโทรที่จะให้กับท่านผู้ชมหน่อยครับ090ค่ะ949-4122ค่ะครับมีเพจมีนะฮะเพจ Vegan บ้านม้าหมุนค่ะเปิดได้เลยเปิดได้เลยเนาะเราจะเอาลงไว้ข้างใต้นี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ติดการหากันค่ะแล้วครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้รับรู้รับทราบนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ Vegan ของบ้านม้าหมุนที่ซอยบรมราชชนนี74นะครับหรือว่าตรงนี้เค้าเรียกว่าโรงเรียนอนุบาลพลอยแก้วค่ะพลอยแก้วนะครับต้องขอบคุณกอล์ฟแล้วก็แหม่มด้วยนะครับที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมรายการนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับทุกท่านบ๊ายบายทุกท่านเลย